นี้ณพระวิหารเชตวันศิวะเทวบุตรมีวรรณะงามยิ่งนักอย่างพระเชตวันให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับศิวะเทวบุตรครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัปปะบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัปปะบุรุษบุคคลรู้ทั่วถึงพระสัทธรรมของสัปปะบุรุษแล้วเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำแล้วเทวดาก็กล่าวซ้ำอีกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัปปะบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัปปะบุรุษบุคคลรู้ทั่วถึงสัจธรรมของพวกสัปปะบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาแล้วเขาก็กล่าวซ้ำอีกคบพวกสัปปะบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกคบพวกสัปปะบุรุษแล้วย่อมรุ่งโรจน์คบสัปปะบุรุษแล้วย่อมยืนยงตลอดไปพระศาสดาตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัปปะบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัปปะบุรุษเท่านั้นหรือสัปบุรุษนะบุคคลผู้รู้ทั่วถึงสัจธรรมของพวกสัปบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็กระชับขึ้นมานิดหนึ่งก็บอกว่าคบสัปบุรุษเนี่ยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะส่วนเทวดาเขาแจกแจงเยอะนะเขาก็แจกแจงว่าจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ตกต่ำได้ปัญญาไม่เศร้าโศกย่อมรุ่งโรจน์ย่อมยืนยงตลอดไปพระศาสดาบอกว่าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเขมะเทพบุตรเข้ามาเฝ้าพระศาสดาอีกแล้วพูดว่าคนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรูคนที่เป็นพาลมีปัญญาสามเนี่ยนะกำลังทำตนเองประพฤติกับตนเองเหมือนศัตรูนะย่อมทำกรรมลามกนะอย่างที่เคยบอกคำว่าลามกเนี่ยบาลีไม่ได้ใช้คำว่าลามกนะเป็นภาษาไทยที่ไปแปลคำนี้เอาที่ใช้ก็มีบ้างที่ไม่ใช้ก็มีแต่อันเนี้ยใน281เขมะเทพบุตรเขโมเทวปุตโตพาลาคนพาลนะกรรมอลามกใช้คำว่าปาปกานังกรรมมังบาปกรรมทำบาปกรรมจริงก็ใช้คำว่าทำบาปกรรมเฉยๆก็ได้นะอันนี้ก็บอกว่าทำกรรมแล้วก็ใช้คำว่าบาปว่าลามกลามกในพจนานุกรมของแต่ก่อนก็แปลว่าชั่วเลวไม่ดีอย่างเนี้ยนะก็เลยมักจะมีคำเนี้ยนำมาใช้กันค่อนข้างบ่อยนะในพระสูตรต่างๆนะก็อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนในปัจจุบันเท่าไหร่หรือบางทีในบาลีก็ปาปกานังอกุศลานังเขาบอกทำกรรมอันลามกนะก็คือบาปอกุศลอันนี้ก็เป็นปาปกังอย่างเดียวคือบาปนะของเราก็จะเป็นบอใบไม้เขาจะเป็นปอปลานะบาปนี่บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังมีน้ำตามีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีหัวใจแช่มชื่นเบิกบานเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีกรรมดีก็คือภายหลังเนี่ยก็ได้สุขสมนัสนะส่วนกรรมชั่วทำแล้วในภายหลังได้ทุกโทมนัส
บุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียวอย่าพยายามเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดด้วยคิดอย่างพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนละหนทางสายใหญ่ที่เรียบร้อยสม่ำเสมอเสียแวะไปสู่ทางที่ขรุขระเพลาก็หักสะบั้นซบเซาฉันใดบุคคลละทิ้งธรรมะหันไปประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขลาเบาปัญญาดำเนินไปสู่ทางมฤตยูซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกวียนมีเพลาเกวียนหักแล้วฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกนะตกมาคราวเดียวแล้วก็จมเลยบางพวกผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมบางพวกผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่นะพวกตกน้ำครั้งเดียวแล้วจึงจมก็คือเกิดมาแล้วทำแต่อกุศลอย่างเดียวนะทำแต่อกุศลอย่างเดียวศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมไม่มีอ่อนนะส่วนพวกที่ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยนะมีขึ้นนิดเดียวแต่รักษาไว้ไม่ได้ ก็เสื่อมลงไปอีกนะฉะนั้นเราเห็นว่าคนบางคนก็ทำความดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตกจมไปอีกนะอันนี้เป็นหลายประเภทของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกอีกพวกหนึ่งที่พระองค์บอกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกนี้ก็ทรงความดีไว้ได้ไม่ตกลงแต่ก็ไม่ก้าวหน้าแค่ลอยตัวได้เฉยอีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆ อยู่พวกนี้เป็นโสดาบันมีกำลังแล้วกำลังที่จะมองหาฝั่งว่าที่ใดคือความถูกต้องที่ใดจะเป็นหนทางที่ทำให้เรารอดนะหาละหาฝั่งละหาที่เพื่อให้ยืนเหยียบถึงอีกพวกหนึ่งเนี่ยมีกำลังแล้วศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยไม่ตกละก้าวหน้าด้วยพวกนี้ก็จะเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งพวกนี้ไหว้เข้าหาฝั่งละไหว้เข้าหาฝั่งระยะทางจากที่เขาอยู่กับฝั่งก็จะใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยสกทาคามีเนี่ยคือราคะโทสะโมหะจะเบาบางลงนะเป็นพวกที่เปรียบเหมือนกำลังไหว้เข้าหาฝั่ง โสดาบันเนี่ยแค่ลอยตัวอยู่ในน้ำได้ไม่จมลงแล้วก็เหลียวดูรอบๆเห็นทิศทางแล้วเห็นทิศทางที่จะเข้าฝั่งพอสกทาคามีปุ๊บนี่ก็คือไหว้ตรงเข้าหาฝั่งส่วนพวกอนาคามีก็คือพวกที่ถึงที่ตื้นแล้วไม่ต้องไหว้ละถึงที่ตื้นก็เริ่มเดินเข้าหาฝั่งแต่ยังไม่พ้นน้ำยังไม่พ้นจากน้ำก็เดินเข้าหาฝั่งไปเรื่อยๆแต่มั่นคงละมีที่ยืนเหยียบถึงละฉะนั้นพวกอนาคามีจึงเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมานะอนาวัตติอนาวัตตะก็คือไม่กลับมาละนะหรืออนาคามีแล้วเขาจะปรินิพพานในภพนั้นที่เขาไปเกิดในที่นั้นๆนะไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นผู้ที่ไม่เวียนกลับจากที่นั้นนะส่วนอรหันต์ก็คือผู้ที่ข้าม
ขึ้นฝั่งนะถึงฝั่งพ้นน้ำแล้วเข้าถึงที่แห้งละเป็นพราหมณ์ยืนอยู่นี่พวกตกน้ำเจ็ดจำพวกไปดูเทวดาคนต่อไปเขมะเทพบุตรก็ให้ไปประพฤติธรรมนะแล้วก็เตือนว่าบุคคลละทิ้งธรรมะหันไปประพฤติตามอธรรมก็จะเหมือนพ่อค้าเกวียนที่ทิ้งเส้นทางที่ดีแล้วไปหาเส้นทางที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เกวียนเพลาเกวียนเนี่ยหักเสรีเทพบุตรกล่าวต่อพระศาสดาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างพอใจอาหารด้วยกันทั้งนั้นก็ผู้ที่ไม่พอใจอาหารชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดมีใจผ่องใสให้ข้าวและน้ำด้วยศรัทธาข้าวและน้ำนั้นแลย่อมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความเหนียวแน่นเสียครอบงำมนทินของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้ามัชระหรือมัชริยังนในนี้ใช้คำว่ามัชเชระนะพอคีก็ไปมัชเชระเขาบอกให้ไปดูมัชระหรือมัชริยังก็คือความตรณีอันเดียวกันแต่นี่ก็เป็นสำนวนอีกอะเป็นว่าความเหนียวแน่นนี่อาตมาก็เลยเอ๊ะตังหิดมันน่าจะเป็นความตรณีก็เลยไปดูว่าใช้คำเดียวกันหรือเปล่าคำเดียวกันนะมัชริยะแต่อันนี้ก็คือมัชเชรังในพจนานุกรมก็จะบอกว่าเป็นอันเดียวกันกับมัชริยะมัชริยังคือความตรณีการห่วงกั้นปุญญานิปะละโลกัสมิงปฏิตาหนติปานินันติคุ้นไหมคุ้นในทุกเช้าพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าก็จะเห็นว่าเทวดาพูดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคพูดอีกอย่างหนึ่งก็มีนะหรือพูดเป็นบางส่วนก็มีแล้วพูดสรุปให้ก็มีเนี่ยนั้นคำพระศาสดาเท่านั้นที่จะเป็นมาตรฐานนะที่เราจะใช้ในการทรงจำไปเทวดาคนนี้ก็เลยสรรเสริญพระศาสดาแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วหม่อมฉันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีนะเป็นผู้ให้เป็นผู้นำการให้เป็นผู้นำในการให้เป็นผู้กล่าวชมการให้ทานที่ประตูทั้งสี่ด้านลองดูดีๆนะเขาเป็นกษัตริย์นะแล้วเขาก็ให้ทานทั้ง4ด้าน4ทิศ4ประตูเมืองหม่อมฉันได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทั้งหลายครั้นต่อมาพวกฝ่ายนายพากันเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปารภขึ้นว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานกระทำบุญบ้างหม่อมฉันจึงคิดเห็นว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรเมื่อมีคนมาบอกว่าแหมเราอยากจะให้ทานแล้วเราจะว่าอะไรเขาถูกต้องไหมแล้วจึงมอบประตูด้านแรกให้แก่พวกฝ่ายในไปเขาพากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปพระราชาก็ลดการให้ทานลงไป1ที่ข
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกกษัตริย์พระราชวงศ์พากันเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปารภขึ้นว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานพวกฝ่ายในก็บำเพ็ญทานแต่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกข้าพระพุทธเจ้าจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกระทำบุญบ้างหม่อมฉันก็คิดเห็นว่าเราเองก็เป็นทายกกษัตริย์นั้นก็คิดเห็นว่าเราก็เป็นทายกผู้ให้เป็นทานบดีเป็นผู้นำในการให้ทานเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทานเราจะว่าอะไรแล้วจึงมอบประตูด้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์พระราชวงศ์ไปพวกกษัตริย์พระราชวงศ์ต่างก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปลดไปสองประตูแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกพลกายวงเล็บคือข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปารภขึ้นว่าพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพวกฝ่ายนายก็บำเพ็ญพระราชกุศลพวกกษัตริย์ราชวงศ์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพวกข้าพระพุทธเจ้ามิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกข้าพเจ้าจะได้อาศัยนะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานกระทำบุญบ้างหม่อมฉันจึงคิดเห็นเองว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทานเราจะว่าอะไรจึงมอบประตูด้านที่สามให้แก่พวกพลกายไปเขาก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมามีพวกพราหมณ์ข้าบดีคือข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้าไปหาหม่อมฉันก็ได้พูดเหมือนเดิมอีกอยากจะขอให้ทานนะพระราชาก็เลยมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกพราหมณ์ข้าบดีไปเขาก็ต่างพากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปหมดหรือเปล่าหมดสี่ประตูพระราชาไม่ได้ให้ทานนะโยมคิดว่าพระราชาจะทำต่อไหมทำไหมทำต่อเหรอทำยังไงอ่ะหมดประตูเมืองแล้วที่จะไปนั่งให้ทานนะทำยังไงดีอนุโมทนาแผ่เมตตายังกำลังยังไม่พอพระราชาก็บอกต่อบอกทานของหม่อมฉันก็ลดไปพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาหม่อมฉันก็เลยถามว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงบำเพ็ญทานในที่ไหนๆอีกหรือนะไม่มีที่ให้ทานแล้วทั้งสี่ประตูถูกขอไปหมดแล้วนะทำยังไงดีโยมเป็นพระราชาลองคิดสิฮะโยมว่าไงไปทำที่ไหนทำตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงประตูใช่ไหมคนอื่นล่ะให้โยมเป็นพระราชาวันนี้ให้เป็นพระราชาสองนาทีคิดลองคิดแบบพระราชาสิจะทำยังไงดีโยมก็บอกให้ของกับฝ่ายนายแล้วให้ฝ่ายนายทำบุญนะฝากคนอื่นทำบุญนะนี่คือบอกฝากคนอื่นทำบุญลองไปดูพระองค์ว่ายังไงเมื่อเขาทูลอย่างนี้หม่อมฉันจึงกล่าวตอบไปว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในท้องถิ่นชนบทนอกๆออกไปมีรายได้ใดๆเกิดขึ้นท
ท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในเมืองคือท้องพระคลังเสียกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวานิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดเอารายได้ทั้งหมดที่จะเข้าท้องพระคลังแบ่งครึ่งหนึ่งเลยนะแจกเป็นทานไปนะให้กับบุคคลทั้งหมดนะไม่ต้องทำตรงประตูแล้วเอาในท้องเอาที่จะได้มันเข้ามาสู่ท้องพระคลังเอางั้นเอาเข้ามาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งถวายทานให้หมดเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยพระราชาก็ยังได้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมเลยยิ่งได้ทำทานยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะแล้วทำทานขนาดนี้คิดว่าสุดหรือยังพระราชายังคิดว่ายังไม่สุดอีกนะหม่อมฉันจึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญไว้แห่งกุศลที่ได้ก่อสร้างไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้โดยที่จะมาคำนึงว่าเท่านี้เป็นบุญพอแล้วเท่านี้เป็นผลบุญพอแล้วหรือเท่านี้ที่เราพึงตั้งอยู่ในสามัคคีธรรมะนะก็คือความคิดที่บอกว่าอะแค่นี้พอละก็ยังไม่ได้มีนะยังมีคิดว่าอันเนี้ยยังไม่ถึงที่สุดนะแห่งการบำเพ็ญยังอยากจะทำมากกว่านี้นะน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาพระเจ้าค่าพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้งแล้วชนเหล่าใดมีจิตผ่องใสให้ข้าวและน้ำด้วยศรัทธาข้าวและน้ำนั้นแลย่อมพระนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความตระหนี่เสียครอบงำมนทินของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ของเหล่าสัตว์ในโลกหน้านะเทวดาก็เลยสรรเสริญนะพระผู้มีพระภาคดังนั้นด้วยผลบุญที่เขาได้กระทำตรงนี้เขาก็ตอนนี้ที่มาคุยกับพระศาสดาก็เลยได้ไปเป็นเทวดานะนั้นก็จะสอดรับกับเทวดาที่อยู่ในกลุ่มของพวกที่ทำทานเป็นอติเลกนะก็แสดงว่าน่าจะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นกามภพพวกนี้ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการภาวนานะดังนั้นที่เราบอกจะไปแผ่เมตตาไปทำสมาธิแล้วยังไม่มีกำลังที่จะคิดตรงนั้นนะก็ละความตระหนี่ก็เรื่องทานไงก็ยังไม่ได้เรื่องภาวนาไงเพราะว่าละความตระหนี่ไปเป็นพรหมกายิกาก็ยังไม่ได้อริยบุคคลนะต้องตายจากพรหมกายิกาถึงจะได้อนาคามีใช่นั้นเทวดาในชั้นกามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปัลนิมิตวสวัตตินี่ก็เป็นเรื่องของทานเสียเป็นหลักแล้วก็ศีลมีพอควรแต่การภาวนาไม่เอาพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ